พราะสวเขาบอกอยู่แล้ว1ใน7ก็คือเรื่องของกระบวนการยุติธรรมการบังคับใช้กฎหมายและแน่นอนครับพอพูดแบบนี้มันก็คือเรื่องของนายทักษิณชินวัตรผู้ต้องขังที่ถูกพักโทษอยู่ในขณะนี้อดีตเคยรักษาตัวอยู่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจ180วันคนก็จะจับตาดูคนก็ไปถามนายกรัฐมนตรีเอ๊ะถ้ามีการอภิปรายนายกบอกว่าเดี๋ยวก็คงเป็นเรื่องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะรัฐมนตรียุติธรรมว่าไปแต่คนที่ออกมาชัดเจนมากที่สุดเลยครับสำหรับกรณีการอภิปรายนายทักษิณชินวัตรก็คือนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีพาณิชย์ออกมาบอกเลยว่าเอ๊ะตกลงสว.น่ะถ้าจะอภิปรายพาดพิงนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกในหัวข้อกระบวนการยุติธรรมคุณภูมิธรรมบอกทักษิณไม่เกี่ยวข้องทักษิณไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นบุคคลภายนอกถึงจะเป็นที่รักที่ศรัทธาแต่ไม่เกี่ยวข้องกันเป็นเรื่องคนรักคนไม่รักก็มีคนชอบก็มีดังนั้นจะไปทำอะไรบทบาทอะไรก็เรื่องธรรมดาไม่น่ามีปัญหาอะไรถ้าสว.สนใจอยากสอบถามเรื่องราวในทักษิณก็ไปประสานพูดคุยได้คือพูดง่ายๆไม่น่าที่จะต้องอภิปรายพาดพิงไปถึงนายทักษิณชินวัตรครับฟังดูครับเรื่องที่เราทำงานคอรมอทำงานเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคุณทักษิณนะครับเพราะว่าท่านก็เป็นบุคคลภายนอกนะครับกลับเข้ามาเป็นบุคคลที่พวกเรารักเราศรัทธาก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดินแล้วก็เรื่องของท่านทักษิณเนี่ยเป็นเรื่องที่คนรักก็มีคนดีคนไม่รักก็มีนะครับคนรักก็เยอะคนชอบก็มากนะครับเพราะนั้นท่านไปทำอะไรมีบทบาทอะไรนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะนั้นก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรถ้าหากว่าสมาชิกวุฒิสภาอยากจะสนใจถามเรื่องราวกับท่านเนี่ยก็สามารถไปประสานงานพูดคุยกับท่านได้นะครับส่วนรัฐบาลเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกันวันนี้เป็นการอภิปรายเพื่อที่จะเสนอแนะข้อคิดเห็นในการทำงานกับรัฐบาลเพราะนั้นประเด็นก็ควรจะต้องมาอยู่ที่ตรงนี้เป็นหลักนะครับแล้วก็คุณทักษิณเองก็เป็นบุคคลภายนอกด้วยซึ่งก็ไม่น่าจะเกี่ยวข้องอะไรผู้สื่อข่าวก็บี้ต่อครับบี้คุณภูมิธรรมต่อบอกเอ้ยแต่สว.เขายืนยันชัดเจนนะถ้าจะอภิปรายหัวข้อกระบวนการยุติธรรมคุณจะมายกเว้นทักษิณไม่ได้ยังไงก็ต้องอภิปรายทักษิณเพราะมันเกิดขึ้นรัฐบาลนี้มันเป็นความบกพร่องของกระบวนการยุติธรรมไปฟังดูครับรองนายกตอบแบบไหนครับอภิปรายรัฐบาลเรื่องกระบวนการยุติธรรมก็ทำได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าเรื่องมาเกี่ยวว่ามันเกิดในรัฐบาลนี้ก็ต้องเข้าใจก่อนว่ากฎหมายเรื่องทางวิชาการก็ดีการดำเนินการต่างๆก็ดีเกิดขึ้นตั้งแต่เข้าใจว่าสมัยรัฐบาลคุณประยุทธ์ได้ซ้ำไปประมาณปี60กว่าเนี่ยนะครับเพราะนั้นอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกันท่านทักษิณเมื่อท่านประสานงานติดต่อมาก็เคยทั้งท่านสว.ก็ดีนะครับทั้งกลุ่มประชาชนบางส่วนก็ดีเนี่ยก็เคยเรียกร้องให้ท่านเข้ากลับมาสู่กระบวนการยุติธรรมวันนี้ตั้งแต่ท่านลงมาท่านก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับอันนั้นก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจว่ามันไม่ใช่ว่ารัฐบาลนี้ไปดำเนินการอะไรมาให้พอถามอีกว่าเอ๊ะแต่ถ้าสว.เขาอภิปรายเรื่องทักษิณน่ะหนักใจไหมเพราะไม่มีองคลักษณ์พิทักษ์ช่วยนะไม่มีคนของพรรคเพื่อไทยมาคอยประท้วงแล้วนะไปฟังดูครับไม่มีอะไรที่ต้องตีนการนะครับเพราะว่าการอภิปรายถ้ามันออกนอกประเด็นหรือไปเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกเนี่ยก็เป็นหน้าที่ที่สมาชิกสภาในสภาหรือว่าตัวท่านประธานเองก็จะต้องระงับยับยั้งเพราะมันไปเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกเนี่ยรัฐบาลไม่ได้สภาไม่ได้คุ้มครองนะครับเพราะนั้นก็จริงๆก็โดยประเพณีปฏิบัติพวกเราทุกคนเราก็รู้อยู่แล้วครับว่าถ้ามีเรื่องของคนภายนอกเราพยายามหลีกเลี่ยงไม่เข้าไปเกี่ยวข้องอยู่แล้วครับวันนี้เนี่ยสว.อภิปรายแน่ๆ คุณภูมิธรรมก็ต้องดูว่าจะอภิปรายอย่างไรอย่างที่คุณภูมิธรรมได้ให้สัมภาษณ์แต่พรุ่งนี้สิครับทักษิณมีข่าวว่าจะเดินทางไปที่พักเพื่อไทย 13:45 นาทีเพื่อให้สส.เข้าเยี่ยมเยือนคารวะแน่นอนครับถูกโยงเป็นประเด็นการเมืองและคนที่ต้องตอบก็คือคุณภูมิธรรมเวชยชัยนี่แหละการเดินทางของทักษิณไปพักเพื่อไทยมีนัยยะอะไรบ้างและจะเข้าพักบ่อยแค่ไหนไปฟังดูครับไม่มีนัยยะอะไรครับพอดีท่านก็เป็นผู้ที่ประชาชนที่นักสมาชิกพรรคเพื่อไทยก็เคารพนับถือนะครับแล้วก็ชื่นชมในคุณงามความดีของท่านต้องยอมรับว่าท่านทักษิณเองตอนที่เป็นนายกรัฐมนตรีก็สามารถสร้างความรู้สึกที่ประทับใจให้พี่น้องประชาชนจำนวนมากนะครับในฐานะที่ท่านได้ประสบการทำงานที่ประสบความสำเร็จแก้ไขวิกฤตต่างๆให้กับประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิกฤตทางการเงินต้มยำกุ้งไม่ว่าจะเป็นวิกฤตทางเรื่องโรคไข้ระบาดต่างๆท่านก็นำในการแก้ไขปัญหารวมทั้งปัญหายาเสพติดเพราะนั้นมีคนรักมีคนชังมีคนชอบเป็นเรื่องธรรมดา
นะครับเพราะนั้นคนที่เขาคิดถึงเขาว่าเขาอยากไปเยี่ยมอยากไปหาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับใจคนเนี่ยห้ามยากความชอบความรักคนเนี่ยห้ามยากแต่นี้ท่านอยู่บ้านท่านซอยมันก็แคบแล้วก็ทุกคนก็อยากไปเยี่ยมนะครับผมก็อยากไปเยี่ยมเขาถือว่าเป็นเจ้านายเก่าเป็นผู้บังคับบัญชาเก่านะครับแต่ว่าถ้าเข้าไปก็อย่างที่เอาเฉพาะแค่สื่อก็เต็มรอยแล้วนะครับชาวบ้านก็ลำบากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าเข้ามาแวะเยี่ยมที่พักในวันที่เขามีประชุมแต่ไม่ได้เข้าประชุมนะครับมาบ่อยไม่บ่อยนี่คงต้องถามคุณทักษิณนะครับแต่โดยหลักการโดยเหตุผลผมว่าท่านก็คงไม่ได้มาอะไรบ่อยเพราะท่านไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครในการจัดการแล้วเรื่องนี้พูดกันหลายครั้งแล้วว่าจะไปสั่นคลอนอำนาจท่านนายกผมเรียนยืนยันแล้วครับว่าอำนาจท่านนายกไม่สั่นคลอนนะครับเพราะว่าท่านนายกตั้งใจบุกเบิกในการทำงานต่างๆมากมายนะครับถ้าท่านตราบใดที่ท่านยังเข้าหาพี่น้องประชาชนแล้วก็ได้ทำงานตัดสินแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนอย่างดีไม่มีอะไรมาสั่นคลอนท่านได้สำหรับเราที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชารัฐมนตรีทุกคนนะครับที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราก็เคารพนับถือท่านแล้วก็ถือท่านเป็นผู้นำยังไงก็ไม่มีทางมาสั่นคลอนจิตใจพวกเราได้นั่นคือพรุ่งนี้จะเข้าไปเจอสส.ผู้สื่อข่าวเลยบอกอ้าวหัวใจสว.ก็มีนะแล้วถ้าสว.อยากเจอทักษิณล่ะจะทำยังไงกับคำถามสุดท้ายทำไมต้องเป็นพรรคเพื่อไทยนี่มันคือการแสดงให้เห็นถึงอำนาจที่ครอบงำพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าไปฟังครับรองนายกตอบอะไรครับลูกสาวท่านไงครับก็ไปคุยกับลูกสาวท่านเลยประสานกับท่านรองผ่านท่านรองได้ต้องมาผ่านทางผมได้ไงผมผ่านไม่ได้ผมไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรนะครับก็เป็นเรื่องครอบครัวก็คุยกับครอบครัวเขานะครับว่าครอบครัวท่านเนี่ยโอเคยังไงประสานไงท่านถึงตัวเลยเอาสถานที่อื่นพบกับสมาชิกของพรรคกับส.ส.พรรคเป็น100 200 300คนหรือมากกว่านั้นเนี่ยไปหาสถานที่ไหนครับไปเช่าโรงแรมหรือครับหรือไงก็ที่พักก็เป็นปกติทำอย่างนั้นยิ่งพิเศษพักเพื่อไทยอ่ะเป็นองค์กรสาธารณะนะครับเพราะนั้นพี่น้องประชาชนนักข่าวใครจะเดินขึ้นไปเราไม่เคยห้ามไปได้หมดไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนที่มีความเห็นไม่เห็นด้วยกับนโยบายเราขึ้นไปเรายังให้เขาขึ้นไปเลยนะครับนอกจากคุณภูมิธรรมนะที่ตอบถึงประเด็นเรื่องนี้แล้วเนี่ยคนที่ดูเหมือนว่าจะตอบคำถามและดูชัดถ้อยชัดคำแล้วก็ชัดเจนก็คือคุณพงษ์เพชรชุนละเอียดผู้สื่อข่าวถามว่าทำไมจะต้องเป็นที่ทำการพรรคเพื่อไทยคุณพงษ์เพชรบอกว่าคือส.ส.หลายคนอยากเจอทักษิณแต่จะไปบ้านพรรคเนี่ยก็คงจะยากหน่อยคราวนี้ประเด็นสำคัญคือว่ายืนยันว่าไม่ได้มีประเด็นทางการเมืองแต่ว่าสไตล์ของนายทักษิณเนี่ยอาจจะมาในนามที่ปรึกษาก็ถือว่าเป็นอดีตนายกใครจะปรึกษาด้านใดที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศนายทักษิณก็ยินดีส่วนกรณีเรื่องของเทศกาลสงกรานต์นะคะที่นายทักษิณชินวัตรเนี่ยไปตอบคำถามพี่น้องประชาชนว่าเดี๋ยวสงกรานต์เนี่ยอาจจะไปที่เชียงใหม่อีกคุณพงษ์เพชรบอกว่าอันนี้ก็ไม่ได้มีสิทธิ์ไม่ได้เป็นสิทธิ์ในการห้ามส.ส.ที่จะไปเยี่ยมคือส.ส.ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะไปเล่นน้ำและจะไปเจอกับนายทักษิณชินวัตรถ้าเกิดว่าไม่มีภารกิจอะไรก็สามารถไปได้ทางพรรคก็ไม่ได้บังคับใครอยากเจอก็สามารถไปเจอทีนี้พอเป็นแบบนี้การเคลื่อนไหวของนายทักษิณเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยก็ไปตัดผมใช่ไหมไปตัดผมที่ร้านตัดผมแห่งหนึ่งแถว BTS ศาลาแดงนะที่สีลมนะฮะปรากฏว่าเจี๊ยบอมรัตน์โชคประมิตรกุลไม่คิดจะหักห้ามใจพักผ่อนนิ่งๆสัก 2-3 เดือนไว้หน้าหมอที่รับรองให้เลยเจี๊ยบก็ไม่แผ่วเหมือนกันเจี๊ยบก็จัดให้ไป1ดอกนะค่ะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะยังมีหลายประเด็นต้องมาติดตามกันโดยเฉพาะความเข้มข้นของการอภิปรายของสว.แล้วก็อีกประเด็นเรื่องนึงเรื่องของข้าวดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะไม่จบมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ